ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่เราคิดที่สิงคโปร์ครับตัวอาหารที่เราสั่งมานะครับก็จะมีแบ็กเบอร์เกอร์ทั้งสองคนเลยแล้วก็มีวานิลาเค้กแล้วก็อีกอย่างก็คือชีสไฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันเนื้อไม่ได้แห้งมากมีความชุ่มฉ่ำแต่ว่ารสชาติไม่ได้ขัดแล้วก็ซอสมันก็จะเป็นเหมือนแบบซอสเท้าสั้นแต่แบบครีมไม่ได้หวานมากโดยรวมก็อร่อยดีราคาของแบ็กเบอร์เกอร์นะครับก็ 9.9 สิงคโปร์ดอลลาร์ครับก็ประมาณเกือบ250โอเคนะอร่อยเปิดน้ำแบบกินแบบวานิลาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เชฟมันก็คือไอติมมาปั่นมันเหมือนเอาไอติมมาปั่นก็ตามชื่อนั่นแหละวานิลาเชฟขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่นึงกันมาสนามบินแล้วอยากใช้แก๊ปมันจะมีป้ายเขียนไว้เลยนะว่าสามารถเดินมาตรงประตู7-13ได้นะก็จะเป็นที่ที่เขาให้แก๊ปมาจอดแล้วก็ให้คนขึ้นตรงนั้นในแอปแก๊ปก็จะมีประตูให้เลือกนะครับก็เราก็เลือกให้ถูกประตูว่าเราจะไปขึ้นรอตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีครับแล้วก็ที่สนามบินเขาจะมีโค้ดแก๊ปให้ด้วยนะครับถ้าใครมาครั้งแรกแบบก็ใส่โค้ดแอร์พอร์ตนิวก็จะลดไป$5สิงคโปร์เลยนะครับดีมากมากแรมกันเป็นห้องในโรงแรมที่เราพักนะครับก็เปิดประตูมาก็เป็นเตียงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีประตูกระจกกั้นที่เป็นห้องน้ำแค่นี้เลยนะครับส่วนค่าเสียหายก็ตกคืนละประมาณ 4,500 นะครับที่จองมาแล้วก็ห้องที่ผมได้เนี่ยวิวอีกฝั่งหนึ่งมันจะติดกับอีกตึกหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้เห็นวิวอะไรมากแต่โดยรวมก็คิดว่าโอเคนะครับเพราะว่าห้องก็สะอาดแล้วก็ดูใหม่มากๆข้อดีอย่างหนึ่งก็คือที่นี่มีเตารีดให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเสื้อยับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะออกไปเที่ยวกันต่อลองไปนั่ง MRT บ้างเพราะว่ารอบที่แล้วนั่งแก๊ปมาโรงแรมแล้วคราวนี้จะลองเดินจากโรงแรมไปจะได้รู้ว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจากโรงแรมก็เดินไปรถไฟฟ้าไม่ไกลมากนะครับประมาณ200 เมตรลืมบอกเรื่องการใช้จ่ายของที่นี่นะครับก็ที่นี่ใช้จ่ายง่ายที่สุดเลยก็คือใช้บัตรที่เป็นแบบบัตรเติมเงินนะครับอย่างของ SCB ก็จะเป็น SCB Planet ถ้าของ KBank ก็จะเป็น UTIP นะครับแลกเงินเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ไว้แล้วก็มาใช้แอปเอาได้ทุกอย่างเลยตอนนี้เราอยู่อันนี้เราต้องไป NS 66แล้วโอเคที่มาในหน้าบีนะจ๊ะจากออชาร์ดไปรับโอเคใช่ไหมล่ะนี่ไงราคา1.09 ดอลลาร์ก็ประมาณ20 25 26นะครับเมื่อไลออนนะครับมุมซิงเกิลเจอของคนที่มาสิงคโปร์ก็ต้องมาถ่ายกันทุกคนเราก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือร้านอะไรร้านขายผลไม้ร้านนั้นเขาขายเออใช่ข้างหน้านี่นะผลไม้ฝั่งที่ต่อไปเดินถัดจากเมืองไลออนมานะครับก็จะเป็นแอนเดอร์สันบริดจ์นะครับจะเป็นแบบแนวยุโรปตอนนี้เราอยู่กันที่เอเชียชาของนั่นก็เป็นเอเชียชาของเอเชียชาเ
เออโคตรไกลใช่ขาดตะลากแล้วต่อไปนี้เสร็จแล้วเราไปไหนต่อเราจะไปกินติ่มซำแถวแถวอะไรก็ไม่แต่ว่าร้านเปิดตอนหกโมงร้านชื่อว่าสี่ชุนติ่มซำในสุดก็มาถึงแล้วนะครับเฮริกเป็นสะพานรูปเหมือนแบบเกียว DNA อะไรอย่างนี้ซึ่งจากฝั่งนี้ก็จะเดินเชื่อมต่อไปถึงตรงมารีนาเบย์แซงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูของร้านนะครับแล้วก็เขาก็จะให้สแกน QR โค้ดสั่งเอาเดียวนะเชียวหนูข้าวอาหารของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะอย่างแรกเลยก็คือข้าวบาร์บีคิวต่อมาก็จะเป็นมีฮักเก๋าแล้วก็ขนมจีบก็มีเกี๊ยวทอดกับเกี๊ยวหนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเกี๊ยวหลงเปานะครับเดี๋ยวจะลองชิมตัวข้าวหมูบาร์บีคิวนะตัวข้าวมันจะเหมือนกับเหมือนข้าวหมูไก่ส่วนหมูแดงก็แบบหวานๆเหมือนผมน้ำผึ้งอะไรเงี้ยซึ่งอร่อยดีครับอร่อยต่อไปจะเป็นเกี๊ยวทอดนะนี่แบบจิ้มคือแบบรสจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาให้มามันจะเหมือนกับเหมือนคอฟฟี่ค่ะอร่อยเดี๋ยวต่อไปจะลองชิมตัวมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวในซุปเผ็ดๆหรือเกี๊ยวในแบบอะไรเผ็ดๆหม่าล่าไม่หม่าล่ามันเหมือนแบบเสฉวนเออเกี๊ยวนึ่งเสฉวนอะไรเงี้ยแล้วเราจะกินนะตัวเกี๊ยวมันจะแบบนุ่มกว่าที่เป็นเกี๊ยวทอดแล้วก็มีรสเผ็ดของซอสเสฉวนนะซึ่งผมชอบแบบเกี๊ยวนึ่งมากกว่าเสี่ยวหลงเปาเมื่อกี้เป็นยังไงอร่อยมากน้ำซุปก็น่าอร่อยมากแต่แป้งมันก็เหนียวแต่ว่ามันหนาไปนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าน้ำซุปอร่อยกินเสร็จแล้วนะครับก็อร่อยมากแต่ว่าเกือบไปอย่างนึงก็คือร้านนี้เขาไม่รับแค่ตัวเขาป้าบอลเลนนะครับใช่ถ้าใครจะมากินก็อาจจะต้องเตรียมเงินสดหรือไม่ก็ต้องเติมเงินใส่ตัวแก๊ปเพย์บอลเลนแล้วก็ใช้แก๊ปเพย์จ่ายเอาครับแต่ก็อร่อยมากอร่อยจริงเมื่อกี้ที่สั่งไปทั้งหมดกี่อย่าง10อย่างค่าเสียหายก็ประมาณ 42.5 นะตอนนี้เป็นเวลา1:39แล้วเราจะต้องรีบไปดูไฟที่จะเล่นใบเหลืองตรง1:45เหลือเวลาอีกคุณเหลือเวลาอีกไม่ถึงเวลาให้หลงแล้วคุณผู้ชมทำไมทางเดินมันดูยาวจังเลยเราจะทางประมาณครึ่งนึงแต่ก็ยังถือว่าทันใช่อันนี้ก็จบแล้วคุณดับไอ้ดิจะได้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะกลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้